สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องวิชาสุขาศึกษานะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะคะในคลาสที่แล้วเราเรียนกันเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและปัญหาของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆใช่ไหมคะสำหรับคลาสนี้นะคะเราจะเรียนการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพนะคะเราจะเรียนกัน2อย่างคือบ้านและโรงเรียนนะคะว่าเราควรจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะยังไงในส่วนของบ้านนะคะบ้านเป็นที่เราใช้ชีวิตอยู่และอาศัยอยู่การที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเราจะส่งผลให้ตัวของเราและทุกคนในบ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช้ชีวิตในบ้านอย่างมีความสุขการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเราสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ 1. ค่ะการจัดและดูแลสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านของเราเราไม่อยากให้รอบบ้านของเราสกปรกเราควรที่จะขวาดเศษใบไม้รอบๆบ้านตัดหญ้าที่ขึ้นรกสูงให้โล่งเตียนจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเราควรมีอุปกรณ์กำจัดขยะเช่นไม้ขวาดถุงใส่ขยะไว้ภายในบ้านคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งและทิ้งขยะในที่รองรับอย่างถูกวิธีนะคะเรามาดูวิธีการคัดแยกขยะกันค่ะขยะเปียกจะเป็นลักษณะของถังสีเขียวนะคะได้แก่เศษอาหารเศษผักให้แยกใส่ถุงต่างหากปิดถุงให้แน่นนำไปทิ้งในถังขยะเปียกปิดถุงยังไงใช้หนังยางมัดให้แน่นก็ได้ค่ะต่อมาค่ะขยะแห้งได้แก่เศษกระดาษเศษโลหะแก้วพลาสติกไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้อีกได้ให้รวบรวมใส่ถุงปิดปากถุงและนำไปทิ้งถังขยะแห้งถังขยะแห้งสีอะไรคะสีเหลืองนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่มีที่รองรับขยะต้องกำจัดขยะโดยการฝังนะคะหรือถ้าเป็นขยะเปียกอาจนำไปหมักทำปุ๋ยก็ได้นะคะไม่ควรที่จะกำจัดขยะโดยการเผาเพราะว่าจะทำให้อากาศเป็นพิษแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือเป็นขยะน้อยที่สุดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการใช้ใบตองห่อของหรือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะ 4. ไม่ปล่อยน้ำเสียหรือสิ่งสกปรกลงสู่แม่น้ำลำคลองนะคะต่อมาค่ะบริเวณบ้านของเราควรมีรั้วบ้านถ้าเป็นบ้านที่มีใต้ถุนบ้านต้องสะอาดไม่เฉอะแฉะไม่ควรมีน้ำขังไม่ควรอับชื้นนะคะรอบๆ บริเวณบ้านนะคะควรปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและตัดกิ่งแต่งกิ่งไม่ให้รกนะคะ 2. การจัดและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะคะ 1. เราควรมีการแยกห้องออกเป็นสัดส่วนเราควรมีการแยกห้องออกเป็นสัดส่วนนะคะได้แก่ห้องนอนห้องครัวและห้องน้ำนะคะ 2. ทำความสะอาดบ้านโดยการขวาดถูบ้านให้สะอาดทุกวันนะคะเด็กๆคนไหนทำความสะอาดบ้านทุกวันบ้างเอ่ย 3. จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้เรียบร้อยอย่างเป็นระเบียบเราควรจัดหมดหมู่นะคะเพื่อสะดวกในการหยิบใช้ค่ะลักษณะการจัดบ้านนะคะเราควรจัดให้เป็นโซนอย่างมีระเบียบนะคะ 4. เปิดประตูหน้าต่างเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้อากาศถ่ายเทให้แสงส่องเข้ามาถึงภายในบ้านนะคะ 5. เครื่องนอนเช่นผ้าห่มที่นอนหมอน
เราต้องนำออกไปตากแดดอยู่เสมอนะคะส่วนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนมุ้งเราควรซักทำความสะอาดและตากแดดให้แห้งสนิทนะคะต่อมาค่ะ 6. ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำอยู่เสมอนะคะถ้านักเรียนไม่ค่อยได้ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำมันจะมีลักษณะลื่นทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ 7. ห้องครัวค่ะเราควรดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวหรือภาชนะต่างๆเราต้องล้างทำความสะอาดนะคะเช็ดให้แห้งแล้วจัดเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยนะคะห้องครัวถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีมันจะมีเศษอาหารฉะนั้นหนูแมลงสาบก็จะมานะคะอาจจะทำให้เราเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วยฉะนั้นเราควรทำความสะอาดอยู่เสมอนะคะอันนี้เป็นภาพลักษณะการทำความสะอาดห้องน้ำนะคะทำบ่อยๆมันจะไม่มีกลิ่นนะคะลูกการจัดและการดูแลบ้านให้ถูกสุขลักษณะนะคะจะทำให้บ้านของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่สมาชิกในบ้านของเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขค่ะต่อไปเราจะพูดถึงการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้างการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้ชีวิตความเป็นอยู่ในโรงเรียนของเราดีอย่างมีความสุขเราควรปฏิบัติดังนี้1นะคะเมื่อเรามาถึงโรงเรียนแล้วควรจัดเก็บกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนของใช้ต่างๆของเราให้เรียบร้อยพร้อมทั้งตรวจดูโต๊ะเก้าอี้ว่ายังมีสภาพดีไหมมันชำรุดตรงไหนหรือเปล่าและจัดเก็บให้เข้าที่นะคะ 2. จัดเวรทำความสะอาดของห้องเรียนและอาคารเรียนทุกวันอันนี้เด็กๆมีการจัดทำเวรกันอยู่แล้วครูเคยเห็น 3. เก็บขยะในห้องเรียนและทิ้งขยะในถังขยะที่ทางเรียนได้จัดเตรียมเอาไว้ไม่ทิ้งขยะบนพื้นหรือตามบันไดตามสนามเด็กเล่นหรือสนามหญ้าถ้านักเรียนพบเห็นว่ามีขยะตกหล่นเราควรเก็บนำไปทิ้งถังขยะค่ะ 4. ช่วยการจัดดอกไม้ใส่แจกันมาจัดวางไว้ในห้องเพื่อทำให้สภาพห้องเรียนของเราสวยงามน่าเรียนน่าอยู่นี้จะเป็นภาพการทำความสะอาดนะคะการทำเวนะคะไม่จำเป็นว่าหลังเรียนก็ได้นะคะตอนพักเบรกเราก็มาทำได้ต่อมาค่ะการจัดและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนนะคะ 1. ช่วยกันดูแลรักษาบริเวณรอบๆโรงเรียนให้มีความสะอาดอยู่เสมอเช่นเก็บขยะในโรงเรียนทิ้งขยะให้ลงถังแค่นี้ก็ลดขยะภายในโรงเรียนได้เยอะแล้วทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่มากขึ้น 2. ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารเมื่อรับประทานเสร็จแล้วเราต้องเก็บภาชนะไว้ในที่รองรับให้ถูกที่และเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปค่ะช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้บริเวณรอบๆโรงเรียน 4. ค่ะไม่ขีดเขียนหรือวาดภาพตามสิ่งต่างๆเช่นโต๊ะเรียนผนังห้องกำแพงห้องเรียนกำแพงโรงเรียนมันจะเกิดความเลอะเทอะสกปรกนะคะต่อมาค่ะการใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัดเช่นปิดก๊อกน้ำให้สนิทปิดไฟและปิดพัดลมเมื่อเลิกใช้งานแล้วอันนี้จะเป็นภาพการเก็บภาชนะนะคะห้องส้วมโดยการราดน้ำทุกครั้งหลังจากที่เราขับถ่ายแล้วนะคะ 7.
แม่ย่ำโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกเดินขึ้นอาคารเรียนนะคะ8แก้ไขปัญหาขยะโดยใช้หลัก 7R ดังนี้ 7R R แรกได้แก่ Refill เป็นการหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะต่อมาการรีฟิลเป็นการเลือกใช้สินค้าชนิดเติมซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์ที่น้อยชิ้นขวาเช่นการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยารีดผ้าแบบเติมนะคะประมาณว่าเรามีขวดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นขวดมาใหม่เราก็ซื้อเป็นแบบซองแถมประหยัดด้วยเอามาเติมขวดที่บ้านเรานะคะตัวที่3คือ return return คือการเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับไปยังตู้ผลิตได้เช่นเครื่องดื่มขวดแก้วน้ำดื่มชนิดถังนะคะรีแพร์เป็นการซ่อมแซมเครื่องใช้ที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปไม่กลายเป็นขยะเช่นเสื้อผ้าแล้วก็จากขาดแล้วก็เอามาเย็บของเล่นชิ้นไหนที่พังเราสามารถเอากาวมาต่อติดใหม่ได้ตัวต่อไป reuse เป็นการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เช่นขวดน้ำดื่มถุงพลาสติกนะคะ recycle เป็นการแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บการแปรรูปนะคะเช่นขวดพลาสติกแก้วกระป๋องเครื่องดื่มนะคะ reduceตัวสุดท้ายนะคะเป็นการลดบริโภคและหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสรุปนะคะในเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและบริเวณรอบๆของโรงเรียนนะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนนะคะเด็กๆควรช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งจะส่งผลกับตัวนักเรียนนะคะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจให้โรงเรียนของเราน่าอยู่และเด็กๆจะอยู่อย่างมีความสุขนะคะหลังจากที่เราได้พูดถึงการดูแลรักษาการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านภายในโรงเรียนไปแล้วนะคะในส่วนนี้จะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในที่สาธารณะนะคะ1 นะคะไม่ทิ้งขยะและไม่บ้วนน้ำลายลงบนถนนหรือในที่สาธารณะนะคะ 2. เมื่อใช้ห้องน้ำสาธารณะแล้วเราควรต้องทำความสะอาดทุกครั้งนะคะต่อมาค่ะ 3. ช่วยการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะเช่นสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นห้องสมุดชุมชนและศาลาหมู่บ้านนะคะ 4. ไม่ควรขีดเขียนข้อความหรือวาดภาพตามที่สาธารณะนะคะเช่นตู้โทรศัพท์สาธารณะหรือกำแพงวัดนะคะ 5. เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนที่ช่วยเหลือรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นทำความสะอาดบริเวณวัดหรือเก็บขยะในชุมชนนะคะนี้จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะของการดูแลรักษาบริเวณวัดและการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะช่วยให้ชุมชนของเราน่าอยู่นะคะ 6 ค่ะช่วยปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ในที่สาธารณะนะคะ 7 ค่ะช่วยการดูแลรักษาและไม่ทำลายสมบัติของส่วนรวมค่ะเช่นอะไรบ้างเช่นตู้โทรศัพท์สาธารณะเมื่อพบว่าชำรุดเสียหายเราควรต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับผิดชอบให้เขารับทราบเพื่อจะเอาไปซ่อมแซมแก้ไขในการใช้งานครั้งต่อไปนะคะ 8 ค่ะไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงนะคะให้ไปขับถ่ายอุจจาระในที่สาธารณะนะคะสำหรับคาบนี้นะคะครูขอให้เด็กๆนะคะไปทบทวนเนื้อหานะคะอาจจะเยอะหน่อยนะคะในหน่วยนี้นะคะจะมีแบบฝึกหัดท้ายคาบนะคะเด็กๆ
สำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ